สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมและเกม Command and Conquer Rewards กันนะครับวันนี้แผนของเราคือการเล่นด้วยยูนิตวูล์ฟเวอรีนกับไททันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคนะครับไททันตัวนี้ต่างหากโอเคครับไททันเป็นยูนิตที่ใช้เคาน์เตอร์พวกรถหุ้มเกราะได้ดีมากแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันยิงทีละนัดเพราะฉะนั้นมันเลยแพ้พวกทหารภาคพื้นมันมาครั้งละ4ตัวมันก็เลยยิงไม่ทันเพราะฉะนั้นผมจะจับคู่กับบูบูรีนเลยซึ่งไอ้บูบูรีนเนี่ยมันถนัดยิงคนกับยิงเครื่องบินซึ่งไททันยิงเครื่องบินไม่ได้ยิงแค่บนพื้นอย่างเดียวอะเรามาดูกันว่าไอ้สองตัวเนี้ยถ้าคู่กันจะโหดขนาดไหนเชิญชมครับแมชนี้เป็นแมชที่ผมเจอกับคุณเซฟแมนนะครับเป็นผมไม่ได้เล่นสดนะอันนี้ผมถ่ายแมชย้อนหลังให้ดูเฉยเพราะว่าถ้าเล่นสดเดี๋ยวมันซ้ำรอยเดิมอย่างคราวที่แล้วแบบเล่นอยู่ UD notification มาปุ๊บผมเผลอกดใส่หาเรียบร้อยดีแล้วรอบนั้นไม่แตก โอเคครับผมรอบนี้ผมเปิดเป็นบาร์แรกก่อนเลยจะสังเกตว่าฝั่งขวาเขายังไม่ขึ้นบาร์แรกเนี่ยผมคิดว่าเขาจะขึ้นบอร์ดแบตเตอรี่ในจังหวะนี้ผมออกเป็นมิสไซล์สควอตออกมาก่อนแล้วก็วิ่งตรงดิ่งไปหารถแรกเขาก่อนเลยซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเขาออกรถแรกมา2คันแสดงว่าเขาจะต้องเงินจะโลกว่าผมก็จะใช้จังหวะเนี้ยสอดรถแรกเขาได้คันหนึ่งเขาออกมิสเตอร์สควอตมานะครับมันแก้ทางไม่ได้แต่ว่ามันก็เอาทำให้ผมรำคาญเหมือนกันคือตอนนั้นที่ผมเล่นนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ออกช็อคคูเปอร์มาผมอยู่หน้าบ้านจอขนาดนี้แล้วพอมาดูย้อนหลังก็เห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ช็อคคูเปอร์มาด้วยเขาไม่มีตัวยูนิตเอาไว้เคาน์เตอร์พวกฐานภาคพื้นเลยนอกจากไรโน่ตัวเดียวเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่มีไรโน่เนี่ยเขามีเป็นพิทบูลกับ APC ก็เขาก็จะไม่มีตัวเคาน์เตอร์ภาคพื้นเขามีแมชชีนกันสควอตนี่เองคือไอ้แมชชีนกันเฮ้ยแมชชีนกันแมชชีนกันสควอตเนี่ยมันใช้เคาน์เตอร์พวกทหารได้พวกรถหุ้มเกราะก็คือเคาน์เตอร์ไม่ได้แต่ก็ยิงแรงอยู่ดีแต่ข้อเสียคือเห็นนะครับสังเกตดูมันต้องเซตอัพฐานก่อนถึงยิงได้ถ้ามันยังเดินๆอยู่แล้วยิงก็ไม่ได้ไม่มีทางมันจะอ่อนมากเลยช่วงจังหวะที่มันยังเดินๆอยู่เนี่ยครับผมเอาไรโน่เข้าไปผมต้องถอยออกมาเพราะว่ามันยิงแรงมากตั้งเดียวเกือบแตกกันเนี่ยจังหวะนี้ผมเอาพรีเดเตอร์ไปเคลียร์ตรงกลางก่อนใน APC ซึ่งตอนนั้นผมก็ยอมรับตรงๆว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่า ability ของ APC คืออะไรแต่พอผมเห็นมิสไซล์สควอตหลุดออกมาจากรถปุ๊บผมก็ช็อกเลยมิสไซล์สควอตมันอยู่ใน APC ถ้า APC แตกปุ๊บมันจะออกมาจัดว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างโกงทีเดียวตรงนี้ผมเสียพรีเดเตอร์ไปแล้วลูกมิสไซล์ลูกแรกรู้สึกว่าจะเป็นของเขานะแล้วก็จังหวะนี้ผมส่งบูรีนออกมากะจะไปเคลียร์แมชชีนกันสควอตแต่ว่าผมก็เปลี่ยนใจจะมายึดพื้นที่แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีที่ไซรุสแรงก็เลยเป็นของเขาไปแล้วตอนนี้ผมก็ตัดสินใจว่าจะคุมโซนตรงกลางไปก่อนไม่อย่างนั้นที่ไซรุสที่2เป็นของเขาแล้วผมก็จะแพ้ตอนนี้ผมมีไททันละเดี๋ยวทุกคนต้องดูนะครับว่าไททันมันโซนทุกข้าวขนาดไหนแต่ว่ามันยังไม่แรงเวอร์เหมือนแบบของพวกที่เลือดสูงๆนะผมยังเลือด5อยู่ก็เลยจะยิงช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าอึดพอตัวเอามาใช้ยื้อเวลาได้อ่ะจังหวะเนี้ยเขาส่งวูล์ฟเวอรีนมายิงสู้กับไททันแต่ว่าวูล์ฟเวอรีนมันเป็นตัวเคาน์เตอร์คนกับเครื่องบินวูล์ฟเวอรีนตอนนี้มันก็เลยสู้ไททันไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมยิงไป3ทีไททันแตก1ตัวตอนนี้ผมเห็นเขาส่งโซนทรูเปอร์มาจังหวะนี้นะครับผมก็เลยส่งเป็นช็อคทรูเปอร์ออกไปเพราะว่าโซนทรูเปอร์มันจะเก่งกับพวกรถหุ้มกล่องกับยานกับเครื่องบินแต่มันเคาน์เตอร์คนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นยูนิตขั้นสูงที่แพ้ยูนิตพื้นฐานอย่างเซฟเวอร์แมนกับท็อปกรุ๊ปประกอบในส่วนนี้ผมพยายามจะโซนที่ข้างบนไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาได้มิสไซล์ลูกที่2ไปนะครับจะเห็นว่าไม่ชินกันพอเขาแตกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็พยายามจะเอารถแรกเขาอยู่เพื่อว่าจะตัดเงินเขาแล้วก็ผมจะได้มีเงินเยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยตอนนี้ผมขยับให้ท่านหลบเข้าไปแล้วก็ได้80ไทบีเรียมมาแล้วตอนนี้ผมก็ส่งบูบูรีนออกมาเคลียร์โซนทูเปอร์ถึงแม้มันจะเคาน์เตอร์แต่ว่าบูบูรีนก็ยิงแรงพอสมควรอยู่แต่ไม่ไหวก็เอาช็อคทูเปอร์มาแทนแต่อย่างเงี้ยได้เพราะว่าโซนทูเปอร์กับมิสเตอร์สควอตยิงช็อคทูไปเข้าเลยแล้วก็จะสังเกตว่าผมส่งไททันลงไปข้างล่างเอาไปยิงรุ่นแรกเขาแล้วตอนนี้เขาส่งโซนทูเปอร์มาตรงกลางมาแคนเซิลมิสไซล์แต่ว่าช็อคทูของผมก็เก็บได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นตัวเคาน์เตอร์กันอยู่แล้วตอนนี้ได้มี80ไทบีเรียมดูเงินตอนนี้ครับผมมี540ดูฝั่งเขามีแค่30เองเพราะฉะนั้นรุ่นแรกสำคัญมากเกมนี้และทีนี้มิสไซล์ลูกนี้ก็เป็นของผมเอาอุ่นเลยออกนี่นานไปโอเคตอนนี้คือผมก็จะพยายามโซนไม่ให้เขาออกมาแย่งพื้นที่ตรงนี้ได้ซึ่งผมว่าตอนนี้เขาก็ลำบากพอสมควรเพราะว่าเงินเขาดูสิครับ
20ผมมีจะ600แล้วเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเอาไททันไปบล็อกตรงนี้ไว้นะคือกันไว้ไม่ให้โซนทูเบอร์เข้ามาแล้วก็โซนทูเบอร์ก็เขาก็แตกเอาอยู่ครับตรงนี้ผสมบูเบรนออกมาเนาะผมก็พยายามจะเดินบล็อกไว้ให้เขายึดพื้นที่ตรงนี้มิสซาจะได้เป็นสีเหลืองส่วนด้านล่างก็เหมือนเดิมครับลงไปเคลียร์ก็คือรถแรกฝั่งเขายังมีแรกให้เก็บอยู่นะแต่ว่าฝั่งผมไม่มีแล้วตอนนั้นผมก็ลืมไปว่าไอ้รถแรก2คันของผมนั่นน่ะมันอยู่เฉยเพราะว่าแรกมันหมดแล้วมันเลยไม่ได้ทำอะไรคือผมไม่ได้สังเกตถ้าเกิดผมสังเกตเนี่ยนะผมก็จะเอารถแรกนั้นไปยึดพื้นที่เพราะว่ารถแรกมันไม่ได้มีประโยชน์แค่เก็บแร่ไฮดรีนพวกนี้มันใช้ยึดพื้นที่ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นยูนิตหนึ่งของเราเหมือนกันนะส่วนสลิปผมจะไม่ตัดรถแรกเขาแล้วเพราะว่าแร่ของเขาเหลือแค่ที่เดียวแล้วผมก็จะพยายามยึดพื้นที่โซนนี้ไว้ให้เขามาเอาเกินตรงกลางนี่ผมพยายามใช้ไททันบล็อกเอาไว้นะไม่ให้เขามายึดพื้นที่ส่วนด้านบนก็เป็นช็อคซูเปอร์กันไว้ส่วนตรงนี้ผมเห็นว่าเขาเอาไม่ชินกันสปอตมากะจะเอามาเคลียร์ผมเพราะว่ามันยิงไกล2ช่องแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พิซซ่าออกไปแล้วและรอบนี้ก็จีๆครับผมโอเคครับแมตช์นี้จะเห็นว่าภาพมันดูแปลกๆนะครับคือผมมาเล่นในอีเวนต์เป็นกิจกรรมมันก็จะได้แบบนี้มันก็จะซึมอันเลยเพราะผมเพิ่งเล่นกิจกรรมเลยโอเคครับเราเปิดด้วยรถแรกเหมือนเดิมนะครับฝั่งเขาก็เปิดรถแรกเหมือนกันแล้วก็เปิดอะไรเหมือนกันคู่ส่วนเขาส่งเป็นมิสเตอร์สปอร์ตมาเนาะแต่ผมก็ส่งมิสเตอร์สปอร์ตเหมือนกันดีกว่าผมจะพยายามวิ่งไปทางนู้นเพื่อที่จะไปสเกลดูว่าเขามีรถแรกกี่คันนะครับแล้วก็เห็นเป็นมิสเตอร์สปอร์ตผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็ออกเป็นช็อคซูเปอร์ไปแล้วก็มีสปอตผมนี้พยายามวิ่งตามหารถแรกอยู่เห็นว่าอยู่ข้างบนนี่ผมก็ขยับขึ้นมาเลยแล้วก็จะเอาขยับไปตีรถแรกเขาส่วนมิสเตอร์สปอตฝั่งนู้นช็อคซูเปอร์ของผมก็เก็บไปได้ต้องรอดูแล้วครับว่าเขาจะออกอะไรมาแก้แต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ช็อคซูเปอร์มาเลยเนี่ยเพราะงั้นยูนิตจะเคาน์เตอร์ตัวทหารได้จะมีแค่ตัวเดียวคือไรโน่ซึ่งเขาต้องขึ้นวอร์แพ็กก่อนโอเคครับเขาออกไรโน่มาแล้วแต่รู้สึกจะไม่ใส่ตรงมิสเตอร์สปอตนะเขาลงมาด้านล่างมาเอาช็อครูเปอร์ก่อนเหมือนกับมาไล่ที่ไม่ใส่จะได้ยิงไม่ได้แล้วก็ส่วนด้านบนนี้เขาออกไรโน่มายิงมิสเตอร์สปอตผมแล้วผมก็ต้องเอาถอยออกแต่ว่าในกลุ่มนี้ก็เหลือแค่2ตัวเองแต่ว่ามิสไซล์ลูกนี้ผมคิดว่าน่าจะได้นะแล้วจังหวะนี้เงินผม130ออกไปให้มาได้1ตัวแล้วมิสไซล์ลูกนี้ก็เป็นของผมจริงด้วยลูกแรกเป็นของผมจากที่ผมเห็นนะครับเหมือนเขาจะจัดทัพเป็นแบบสายแอโกรมากกว่าแบบเล่นแบบเน้นจบเกมเร็วไม่ต้องมียูนิตแพงๆเอายูนิตถูกๆมาแล้วไล่จบเกมไวแต่ว่าเขาจบไม่ได้ผมก็เลยขึ้นเทคแลมแล้วก็ออกตัวแพงๆได้แต่ออกค่านี่คือมันเป็นตัวเล่นที่น่ารำคาญมากสำหรับไททันเลยผมต้องออกเป็นวูบลินมาแก้เพราะไททันมันยิงบนอากาศไม่ได้ผมออกค่าของผมก็เลื่อนเหลือนิดเดียวนะแล้วผมก็ได้80ไทเบเรียมมาแล้วตอนนี้วูบูรินก็ออกมาแล้วก็เลยจะต้องวิ่งไปยิงออค่าของเขานะครับผมรู้สึกว่าออค่าเขาจะโฟกัสตรงไททันนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจไปยิงผมแล้วโอเคแพลตฟอร์มบนเป็นของผมนะเอาออค่าโอ้ไททันอื่นนั่นเนี่ยออค่าต้องยิง3ชุดกว่าจะแตกแล้วผมก็เอาวูบูรินไปแก้แล้วก็ตรงนี้ผมมีแกลลิงคานอนเอามาแก้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ส่วนนี้ผมส่งไททันออกไปยิงแซนด์สตอร์มแต่ว่าไอตัวแซนด์สตอร์มมันก็อึดมากผมก็เลยพยายามจะใช้วิธีการบล็อกแทนตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามส่งรถมาเพื่อยึดแพลตฟอร์มนะครับแต่ผมก็เอาบุกรีบล็อกได้มิสไซล์ลูกที่สองของผมแล้วรอบนี้ก็ GG ครับมาต่อกันนะครับในแมตช์นี้คือผมบอกตรงๆนะผมโคตรเกลียดเลยเวลาเจอไอเจเนอรัลโซโลมอนเนี่ยคือ ability ของเขาก็คือจะเป็นมี Ion Cannon ก็คล้ายๆกับ Particle Cannon ใน Command and Conquer General นะยิงลงมาแล้วแบบยูนิตตรงนั้นแตกหมดเลยไม่ว่าจะอึดขนาดไหนอะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าไททันโดน Ion Cannon ยิงเข้าไปแล้วมันทีเดียวแตกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวผมก็รอดูจากตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะเล่นเป็น Machine Gun Squad นะแล้วก็ผมรู้สึกได้ว่าตรงนี้ผมจะเห็นละก็เลยไปยิงรถแรกก่อนไม่ชินกันสปอตออกมาครับเขายิงถึงแน่นอนผมเลยก็เอาออก
แต่ว่าข้อเสียของแมชชีนกันสปอตถึงจะยิงได้ไกลยิงแรงแต่ต้องเซตอัพก่อนแล้วก็ยิงบนอากาศไม่ได้อ่ะผมก็ส่งชาลอนไปตีสบายเลยงานนี้ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่าเขาส่งสปอตมาแต่ตอนนี้ผมเห็นละก็ต้องเอาตัวนั้นออกมาก่อนแล้วก็พยายามจะเก็บแมชชีนกันสปอตกลุ่มนี้ให้ได้แล้วก็ส่วนตรงนั้นผมจะวางแกนิ่งคานอนลงมาแล้วเพื่อออกมาใช้เคลียร์มิสเตอร์สปอตแล้วก็มิสเตอร์สปอตแตกหมดต่อจากนี้ผมก็เลยเอามิสเตอร์สปอตของผมไปไล่ยิงแต่ว่าผมก็ลืมไปว่าตัวนั้นยังมีมิสเตอร์สปอตอยู่ก็เลยเรียบร้อยแตกไปตามระเบียบแต่ว่ามิสไซล์ลูกแรกก็เป็นของผมนะส่วนตรงนี้เขาส่งเป็นจัมป์เจ็ตทรูเปอร์มาข้อดีของจัมป์เจ็ตทรูเปอร์ก็คือยิงรถแรงแต่ว่ายิงบนอากาศไม่ได้แล้วก็ยิงคนไม่แรงดังนั้นช็อคทรูเปอร์จะเป็นตัวที่แก้หาได้ง่ายมากแล้วส่วนตรงนี้ผมส่งทารอนไปเพื่อที่จะไปเก็บไปชินการสกอตตรงนู้นผมจะได้เข้าไปยิงรถแรกเขาได้สบายๆหน่อยแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาส่งตัวอะไรมากันทารอนของผมนะดูจากตรงนี้ไม่วูบูลินก็จะเป็นน่าจะเป็นทารอนเหมือนกันนั่นไงทารอนออกมาจริงๆด้วยส่วนตรงนี้ผมก็พยายามจะคุมโซนไว้นะแล้วผมก็ส่งออข้างไปยิงรถแรกแล้วก็แตกออข้างเก็บงานดีดูฝั่งด้านบนครับบูบูลีนยิงช่องทุกผมแตกหมดเลยส่วนออค่าของผมก็จะเก็บไว้งั้นแหละเอาไว้ยิงรถแรกของเขารอมารีโหลดแต่ว่าพยายามจะหลบบูบูลีนด้วยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับว่าผมจะส่งรถแรกไปแต่แคนเซิลดีไซน์แต่ว่าไม่ทันเรียบร้อยลูกที่2โดนผมแต่ว่าผมก็มีไททันแล้วอ่ะไม่เป็นไรทีเดียวบูบูลีนนี่ครึ่งเลือดครึ่งหลอดแตกแสดงว่ามันอาจจะต้องยิง2ทีบูบูลีนจะต้องแตกสนิทดูดิครับข้อดีอย่างนึงของไททันก็คือมันยิงทะลุยูนิตอยู่ข้างหลังนะโดนไปด้วยรูปไป2ช่องเลยแล้วออค่าผมก็เก็บรุ่นแร่ได้แล้วผมก็ได้แร่มาอีก80ไทเบเรียมสังเกตดูว่าผมจะพยายามตัดรุ่นแร่เขาทุกรอบเพราะว่าสังเกตดูเงินเขาจะโลมากของแล้วดูเงินของผมตอนนี้ผมมี420แล้วเนี่ยผมพยายามเอาไททันคุมโซนแถบด้านหน้าเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้ไม่มาด้านหลังด้านหลังของตรงนี้ออค่าหลุดออกมาละคือการเก็บรุ่นแร่เขาทำให้ตัวคอมมานเดอร์เจเนอเรลโซโลมอนเนี่ยเล่นยากนิดนึงเพราะว่านั่นไงผู้บริหารการขับมาแล้วโอ้ไททันไม่แตกโดนไปเกือบแตกโดนแค่ครึ่งหลอดคือ ability ของ General Solomon อ่ะมันเป็น Ion Cannon แล้วมันใช้แร่ไทเบเรียม150ซึ่งมันแพงมากแต่มันก็โกงแล้วก็มิสไซล์ลูกนี้ก็เป็นของผมไปเพราะว่าผมคุมโซนรอบนี้ได้ดีนะผมคิดว่าแล้วก็มันง่ายด้วยเพราะมันเล่นกันอยู่แค่ด้านหน้าที่เดียว GG ครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ